สอลูกยางไทยชี้แจงหลังโลกออนไลน์เข้าใจผิดประเด็นสาวไทยได้สิทธิร่วมโอลิมปิกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกแถลงการชี้แจงกรณีที่โลกออนไลน์มีการเข้าใจผิดว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้สิทธิเข้าแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสโดยประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีเพจที่มีผู้ติดตามถึง3ล้านคนเผยแพร่ข้อความว่าโอลิมปิกประกาศอย่างเป็นทางการวอลเลย์บอลหญิงไทยได้สิทธิไปคัดโอลิมปิก2024คนไทยเฮดังเฮดังรอเชียร์ได้เลยจ้าทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าทีมลูกยางสาวไทยได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการชี้แจงความเข้าใจผิดในประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อต่างๆว่าโอลิมปิกประกาศอย่างเป็นทางการว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยได้สิทธิไปแข่งโอลิมปิก2024นั้นสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอเรียนว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงข้อเท็จจริงคือสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB ได้ประกาศให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน24ประเทศที่ได้สิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกโดยอยู่ในสาย C ซึ่งประเทศโปแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่16ถึงวันที่24กันยายน2566โดยประเทศที่มีคะแนนสูงสุดลำดับที่1และ2ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสได้แก่สหรัฐอเมริกาและโปแลนด์ส่วนไทยได้ลำดับที่4ไม่ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในขณะเดียวกันก็มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกอีก2สายที่ประเทศจีนและญี่ปุ่นซึ่งผลปรากฏว่าประเทศที่ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2024คือประเทศโดมินิกันเซอร์เบียบราซิลและตุรกีโดยสรุปขณะนี้ได้ประเทศที่ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2024แล้ว7ประเทศได้แก่6ประเทศที่ผ่านการคัดเลือกกับฝรั่งเศสประเทศเจ้าภาพประเทศที่8และ9จะเป็นประเทศตัวแทนของทวีปแอฟริกาและเอเชียที่ยังไม่มีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันโดยคัดเลือกจากคะแนนอันดับโลกดีที่สุดในทวีปนั้นๆซึ่งในทวีปเอเชียน่าจะเป็นจีนหรือญี่ปุ่นยังคงเหลือประเทศที่จะได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2024อีก3ประเทศสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติจะคัดจากประเทศที่ยังไม่ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกตามอันดับโลกหลังจบการแข่งขัน VNL รอบแรกในเดือนมิถุนายน2567จึงขอเรียนข้อเท็จจริงให้ทราบโดยทั่วกันแฟนละครใจหายก๊อตจิรายุอำลาบทกรมพระราชวังบวรในพรหมลิขิตเจอแซวไม่ยั้งมาน้อยแต่ร้อยมีมเรตติ้งพรหมลิขิต EP 2ยังพุ่งทะยานต่อเนื่องหลังออกอากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่19ตุลาคมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิต EP 2ขึ้นเทรนด์ร้อนแรงอันดับ 1X ทวิตเตอร์กว่า 200,000 ทวีตกับความเข้มข้นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชีวิตท้าวทองกีบม้าและชะตากรรมโกษาปานถูกพระเทพราชากริ้วจนโดนตัดจมูกถูกริบทรัพย์กับข้อกล่าวหารุนแรงนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวพุทธานนางเอกของเรื่องซึ่งวิญญาณการเกตเข้ามาอยู่ในร่างพุทธานในวัย8ขวบแทนหลังจากเด็กน้อยเสียชีวิตไปพร้อมกับพ่อแม่ในอุบัติเหตุรถชนเวลาผ่านไปพุทธานในวัย20เป็นนักจัดสวนและไปขุดดินในสวนที่อยุธยาเจอคัมภีร์กฤษณกาลีก่อนร่างพุทธานวาร์ปข้ามภพย้อนไปสมัยอดีตเรื่องราวยิ่งชวนให้ติดตามแต่ล่าสุดกลับมีเรื่องให้แฟนละครหลายคนต้องใจหายเมื่อก๊อต
จิรายุตันตระกูลนักแสดงหนุ่มมากฝีมืออีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ขโมยซีนได้เต็มๆหลังละครออกอากาศเพียง2ตอนได้ออกมาโพสต์อำลาในบทบาทกรมพระราชวังบวรโดยระบุข้อความว่าข้าพเจ้ารับบทกรมพระราชวังบวรกราบลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอรับขอให้สนุกกับละครพรหมลิขิตต่อไปเถิดมาน้อยแต่มานะท่ามกลางแฟนๆที่พากันเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเสียดายกันอย่างมากมายอาทิมาน้อยแต่ร้อยมิลคนจำแม่นแน่นอนการแสดงดีแบบอยากดูอีกเลยค่ะถ้าแม่มะลิไม่เอาดิฉันเอานะคะหนูยอมดูอีพีหนึ่งวนร้อยรอบเจ้าค่ะกลับมาก้อนนนพ่อรักฝีมือการแสดงค่ะยอดเยี่ยมชอบมืออาชีพจริงๆรอชมงานใหม่นะขอรับเป็นต้นขอบคุณภาพไอจี Godfather 1632แม่มะลิซูซี่ชีวิตจริงดั่งพรหมลิขิตนักบอลแฟนหนุ่มเห็นเท้าทองกีบม้าสะดุดรักยิ่งกว่าละครแม่มะลิซูซี่ชีวิตจริงพบรักดั่งพรหมลิขิตนักบอลแฟนหนุ่มเห็นเท้าทองกีบม้าสะดุดรักกลับมาโลดแล่นเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในพรหมลิขิตกับแม่มะลิตองกีมาหรือเท้าทองกีบมาที่รับบทโดยซูซี่สุศิราในจอชีวิตเจอกับวิบากกรรมมากมายสามีตายถูกพ่อเดือรังแกต่างๆนานากว่าจะจบสวยเป็นราชินีแห่งขนมหวานในประวัติศาสตร์ไทยแต่ชีวิตจริงสาวซูซี่เรียกว่ายิ่งกว่าละครกับความรักดั่งบุพเพกับแฟนหนุ่มนักฟุตบอลเดนนิสมูรินโลโดยก่อนหน้านี้ซูซี่ควงแฟนหนุ่มเดนนิสมูรินโลเปิดใจในรายการเลดไนท์เกมเล่าว่าเพื่อนบอกให้ไปดูโปรไฟล์นักฟุตบอลคนหนึ่งที่ชื่อเดนนิสมูรินโลเลยลองเข้าไปดูโปรไฟล์ซูซี่ตอนแรกเดนนิสต้องเมสเซจมาหาเราก่อนเพราะเพื่อนบอกให้เดนนิสเมสเซจไปหาแต่ทำไมนะคะเดนนิสผมไม่เชื่อว่าซูซี่อยากคุยกับผมก็เลยไม่ส่งเมสเซจไปหัวเราะซูซี่ก็เลยรอนานมากจนเอ๊ะทำไงดีโอเคเราจะทักทายไปในสตอรี่เขานิดหนึ่งแอบหยอดหน่อยแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าเขาชอบซีรีส์เรื่องหนึ่งเราก็เลยทักไปเป็นภาษาสเปนบอกว่าชอบซีรีส์นี้ให้เขาประทับใจเราหัวเราะอยากเห็นเขาว่าจะรีแอคยังไงเดสนิสพอเขาส่งข้อความมาตกใจหมดเลยครับเซอร์ไพรส์มากๆหัวเราะหลังจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆครับคือรู้จักซูซี่มานานแล้วครับตอนเล่นละครบุพเพสันนิวาส6ปีอ่ะผมดูละครเรื่องนี้ในออนไลน์แม่มะลิอ๋อเจ้าหัวเราะซูซี่คุยกัน1เดือนก็นัดมาเจอกันที่คลับสไตล์สเปนต้องโชว์ความสามารถเต้นของเรานิดหนึ่งหัวเราะเดสนิสแต่ผมมาช้า2ชั่วโมงหัวเราะผมทำงานอยู่ชลบุรีมีแข่งจบก็ขับรถมากรุงเทพแล้วรถติดมากสุขุมวิทซูซี่ถามว่าโกธรไหมเราเข้าใจเราเป็นคนชิลอยู่แล้วและเป็นคนให้โอกาสคนไม่โกรธเลยพอเขามาซี่เห็นเขายืนอยู่หน้าคลับพอเปิดประตูลิฟต์ออกมาเป็นยังไงต่อคะเดสนิสเห็นซูซี่ยืนอยู่รอผมโอ้โหสวยมากจริงๆอ่ะจำได้ทุกอย่างสวยมากจริงๆก็เข้าไปสวัสดีครับแล้วก็จุ๊บแก้มสองข้างแบบฝรั่งสไตล์ซูซี่เขาก็หล่อมาก